ด้วยกันครบทีมไม่ได้เลยแหละค่ะแก๊งหนุ่มสาวเสียงดีสี่โพดำที่ใครว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหาเรื่องมาแกล้งกันตลอดใช่แล้วค่ะหนุ่มกันนภัทรเนี่ยแหละที่เป็นเหยื่อเอ้ยที่โดนแย่บ่อยที่สุดถามว่าเป็นตากล้องยากไหมเอาเป็นตากล้องเหรอไม่ยากหรอกครับผมแต่ว่าถ้าศิลปินหน้าเทาศิลปินหน้าเทาเนี่ยเราไม่รู้ปรับแสงลอยๆอ่ะมันก็เลยปรับใครคะการนภัทรศิลปินวันนี้หน้าเขาเทานิดนึงเพราะว่าต้องช่วยเลือกเพื่อนแล้วลองพื้นต้องช่วยเลือกเพื่อนแล้วลองพื้นนิดนึงหนุ่มกันดูและจำไว้นะคะตั้มแก้มโดมทำอะไรไว้ไปแก้แค้นกันเองเลยจ้า